การบำเพ็ญภาวนาไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องอดีตเรื่องอนาคตให้กำหนดอยู่ปัจจุบันลึกรู้ตัวคือมีสติเห็นธรรมชาติเรื่องกายนี่แหละดูกายพิจารณากายคนเราทุกคนก็ไม่ต่างกันจริงๆแล้วแก่ก็แก่เหมือนกันเกิดมาแล้วไม่มีใครพ้นเจ็บก็เจ็บแก่ก็แก่แตกดับสลายไม่ว่าจะตระกูลสูงตระกูลต่ำยากจนแค่ไหนไม่มีใครพ้นได้เหมือนกันพิจารณาว่าเมื่อเราประมาทว่าเรายังหนุ่มยังเด็กยังเล็กไม่ตั้งใจภาวนาโอ้นี่ล่ะเสียเวลาอย่าไปคิดว่าตัวเองยังไม่เจ็บยังไม่แก่ยังไม่ทุกข์ไม่ตายไม่ใช่ตายทุกขณะที่เรานั่งนั่งกันเนี่ยไปที่ไหนก็มันก็ติดตามตัวเราไปแล้วเราไปโน่นไปนี่ไปทุกข์ไปก็มีทุกข์อยู่ก็มีทุกข์แต่ว่าที่ท่านมีสุขนั้นท่านไม่มีความยึดมั่นไม่มีความถือว่าเป็นตนเป็นตัวถือว่าเขาว่าเราอุปทานยึดขันถือขันท่านแก้ไขใจของท่านไม่ได้ยึดติดจิตของไม่ได้มีสำคัญว่าเป็นตัวเราเห็นมีเห็นเหมือนกันแต่ว่าเห็นคนละเห็นกันพวกเราเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนแต่ท่านเห็นเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟต่างกันมากท่านโดยไม่ยึดว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์บุคคลก็รู้ว่าดินเป็นน้ำน้ำลมไฟอะไรก็เห็นน้ำน้ำอยู่ก็มีอยู่นี่แหละธาตุที่พวกเราอยู่กันได้อาศัยธาตุธาตุดินอ้าวพอก็หาเลี้ยงอัตภาพอยู่ที่นี่แหละน้ำลมหายใจได้หายใจเข้าหายใจออกได้ถ้าขาดธาตุใดธาตุหนึ่งลมหายใจเนี่ยถ้าไม่ได้มีลมเข้าลมออกไม่ถึงก็คิดว่าไม่ถึงชั่วโมงจะไม่ถึงหรอกนาทีสองนาทีก็เรียกว่าดับว่าตายกันละทุกคนไม่ต่างกันสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่หมูหมาเป็ดไก่อยู่ในน้ำบนบกก็อาศัยธาตุทั้งสี่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อมามีสติพิจารณากายสติเป็นไปในกายเห็นว่ามันไม่เที่ยงแปรปรวนอยู่ทุกขณะลมหายใจจากที่เราเกิดมาตั้งแต่เป็นขณะน้ำอสุจิอสุกังกัลละเปขณะเปสีมาตลอดมานะก็เปลี่ยนมาเป็นปัญจสาขาครบอายุบายวะมีตามีหูมีจมูกมีศีรษะ1ขา2แขน2เนี่ยมาแล้วออกมาแล้วก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆจนครบ5 6 7 8เดือน9เดือนก็นั่นออกมามันก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆพิจารณาเอาว่าตัวกูตรงไหนไม่ใช่ละว่าไม่เที่ยงที่เรายึดว่าตัวเราตัวเขาก็ไม่ใช่เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟแตกดับสลายไปทุกขณะลมหายใจไม่ว่าจะโอ้จะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ไปเถอะเคยไปประเทศไหนเหมือนกันหมดนั่นแหละเหมือนกันทั้งทั่วโลกกธาตุก็ถือว่าไม่มีใครพ้นจากแก่จากเจ็บจากตายไปได้อันนี้เห็นเลยแล้วว่าโอ้
พวกเราหลงพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสว่าเป็นของสวยของงามเป็นตัวเป็นตนเป็นเขาเป็นเราก็พากันมัวเมาให้กันทะเยอทะยานมากๆอยากได้นี่แล้วก็ได้วัตถุเข้าของเงินทองแล้วก็ได้สมบัติได้สั่งสมก่อนทุกกองทุกไปกิเลสตัณหาปัญหาทิฏฐิก็เพิ่มมากขึ้นอย่างแต่ก่อนเด็กๆเล็กๆมันก็มีนิสัยมันก็อยากได้โลภก็มีแก่ไปมันก็แก่ไปด้วยโกรธไปมากๆขึ้นโลภมากขึ้นโกรธมากๆขึ้นหลงมากขึ้นมันก็มีมาตั้งแต่เด็กกับเล็กหรือว่ามาแต่ครูละตั้งอดีตชาติที่ยังไม่มามันก็สั่งสมมามากต่อมากมันก็วนเวียนไหวนับกับนับกันนับพบนับชาติไม่ถ้วนแต่ที่วนเวียนไปมานี่ที่ว่ามาสั่งสมก่อนทุกกองทุกกองกิเลสตัณหามานะทิฏฐิมานะความถือตนถือตัวถือกูถือเขาถือเราทิฏฐิความเห็นว่ากายของกูของเขาของเราเนี่ยแหละสักกายทิฏฐิสงสัยลังเลไม่มีจะไปเชื่อคุณพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พวกนี้ส่วนมากไม่เชื่อบางคนก็ถึงขนาดไม่เชื่อบาปมีบุญมีตายแล้วมันสูญไปนั่นเองจริงๆแล้วเห็นผิดนั่นเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแน่ๆถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วคือต้องเชื่อบาปเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมใครกระทำกรรมอันใดไว้หรือว่ากการกระทำทางกายทางวาจาทางใจทำอะไรทำไปแล้วเนี่ยไม่มีพ้นได้ต้องได้เสวยวิบากกรรมแน่นอนได้รับผลกรรมหนักถ้าทำกรรมหนักก็ได้รับทันทีเหมือนกันถ้าเราสั่งสมบุญกุศลที่ดีๆก็ได้เกิดได้มีให้เห็นชัดเจนเร็วพันในปัจจุบันขณะนี้ไม่ต้องไปรอว่ารอชาติโน้นก่อนชาตินี้ก่อนไม่ต้องอันนี้การกระทำทุกอย่างเห็นอย่างพวกเรามีความขยันหมั่นเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิบำเพ็ญภาวนาแผ่เมตตามากๆจิตก็สงบเยือกเย็นเป็นสมาธิได้ไม่ต้องไปว่ารอชาติโน้นก่อนชาติเอาปัจจุบันนี่แหละได้รู้ได้เห็นเป็นสุขใช่ไหมเป็นสุขในขณะนี้รู้บาปบุญคุณโทษมีปัญญารอบรู้ในกองสังขารมันไม่เที่ยงเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเป็นก้อนทุกกองทุกจริงๆเห็นชัดเจนโอ้สภาวะธาตุกันที่พวกเราหลงยินดีพอใจใครพูดอะไรก็ไม่ได้ละขาว่าเขาลบหลู่ดูถูกกูเนี่ยถ้ามันทิฏฐิมาได้แล้วเป็นทุกข์ถ้าท่านละได้ก็เป็นสุขละทิฏฐิตัวนี้ก็พยายามลดให้ได้ละให้ได้เดี๋ยวนี้บางคนก็สำคัญตนสำคัญตัวเป็นอรหันต์แล้วนะแต่ว่ากิเลสตัณหาเต็มหัวใจพูดอะไรก็โกรธพูดอะไรก็โมโหโทโสเต็มรู้เถอะว่ามันเต็มอยู่ในหัวใจไม่ต้องไปถามใครหรอกอาจจะมีพระแบบโง่ๆพอจะรู้เห็นแน่นอนไม่ต้องสงสัยทิฏฐิโอ้สำคัญตนเป็นนั่นเป็นนี่แต่ทิฏฐิมานะควรจะลดจะละอันนี้แหละไม่ใช่ตัวตนตัวเจ้ามีนั่นคือกิเลสตัวหยาบๆด้วยมันแสดงออกให้เห็นชัดเจนมากไม่ใช่ว่าฉันนะปทุรู้แจ้งโลกโอ้ไม่ใช่หรอกกิเลสมันทับถมหัวใจไฟโทสะก็หัวใจไฟโมหะก็เต็มหัวใจไอ้นั่นแหละเห็นชัดเจนมากไม่ต้องไปสำคัญตนหรอกอันนั้นเป็นกิเลสแท้ๆความยินดีความพอใจความหลงรูปเสียงกลิ่นรส
แต่ทั้งหมดนี้ตัวเองหนักหนักคนที่ไม่ภาวนาอีกแต่ก็สำคัญตนรู้เป็นคนรู้แจ้งรู้จริงโน่นไปแล้วไปตามอำนาจกิเลสกิเลสมันครอบงำคนเช่นนั้นไม่ใช่ผู้ภาวนาที่ดีจริงท่านไม่มีกิริยาการแข็งกระด้างไม่สร้างปัญหาเล็กๆน้อยๆไม่มีความทุกข์ภายในใจไม่ว้าวุ่นไม่ขุ่นไม่มัวไม่ต้องการให้มีแบบชาวบ้านชาวโลกมีอะไรมีความทะเยอทะยานมากๆอยากเป็นนั่นอยากได้นั่นอยากได้นี่ไม่มีหรอกจริงๆแล้วทิฏฐิความเห็นก็ไม่มีว่าตัวเป็นนั่นเป็นนี่ได้โดนได้นี่ไม่มีอันนั้นยังมีถือแบบโลกโลกนั้นเขาสมมุติกันเป็นนั่นเป็นนี่ให้ได้โดนได้นี่แล้วตัวเองก็จะมาสมมุติตัวเองให้เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้เด็ดขาดไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่เป็นทางเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์อันนั้นมันให้ทุกข์จริงๆจิตต่ำมากคือมันสั่งสมก่อนทุกข์สั่งสมกองทุกข์กองกิเลสจริงๆไอ้ถ้าธรรมละชละชำระออกล้างออกโอ้เป็นผู้ที่ไม่มีจิตเศร้าหมองเลยทั้งที่เห็นทุกอย่างแล้วแต่ว่าเป็นผู้มีความนอบน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่เห็นผิดไม่ใช่มีคนแข็งกระด้างกิริยาอาการหรือการพูดการทำอะไรไม่มีหรอกจิตเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยถึงจะมีอะไรอยู่ในหัวใจท่านก็สำรวมระวังไม่ให้เป็นไปในทางที่ชั่วหมายถึงว่าเป็นผู้มีความละอายตลอดไม่มีแสดงออกว่าตนรู้ยิ่งเห็นว่าอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหแสดงว่าตนเป็นผู้วิเศษวิโสไม่ใช่แน่นอนเป็นสิ่งที่ทำผิดคิดผิดเห็นผิดนั่นแหละเห็นผิดแท้ๆเลยล่ะจิตไม่ใช่เป็นทางลดพ้นทุกข์จิตพ้นทุกข์ไม่ใช่อย่างนั้นแต่แปลเป็นแบบตามชาวบ้านเข้าใจง่ายๆยิ่งมีความภาวนาสงบเยือกเย็นเป็นสมาธิก็ยิ่งมีความนอบน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ว่ายกตนข่มท่านแข่งรีตีเสมอเผลอๆจะเป็นอาจารย์ดังๆไปอีกแล้วใครก็ไม่รู้เท่าฉันหรอกฉันรู้หมดแล้วในโลกโน่นเป็นผู้วิเศษไปละทั้งกิเลสเต็มหัวใจไฟเผาทุกวันมันเห็นเลยนะมันยังโกรธมันยังโมโหยังอารมณ์รุนแรงฉุนเฉียวนั่นแหละคือกิเลสเนี่ยกิเลสแท้ๆเลยวันนี้จะพูดเรื่องกิเลสอ่ะใครจะว่าไงก็ช่างกิเลสนี่ไม่ใช่พาให้พ้นทุกข์กิเลสพาให้ตกนรกเผาคนอื่นเผาตัวเองแล้วไม่พอเผาผู้อื่นด้วยอยากจะเผาโน่นเผานี่เผามันเผาไปเรื่อยล่ะมองผิดคิดชั่วไปเรื่อยล่ะมองคนอื่นเป็นผู้ไม่รู้เป็นคนโง่ไปหมดตนเองเป็นผู้วิเศษแต่กิเลสเต็มหัวใจตัวที่กิเลสมันหมายถึงไอ้ตัวที่ยกตนข่มท่านแข่งดีตีเสมอทั้งเผลอทั้งประมาทนะเผลอมันทั้งวันนะกูจะได้อย่างงั้นเอาอย่างงี้ไปอย่างงั้นไปงี้เมามันตลอดอะเมาไปตามสัญญาอารมณ์นั่นเรียกว่าเมาเพราะเราไปอยู่กับอารมณ์ก็มียินดีและไม่ยินดีอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วถ้ารับอารมณ์ไม่ดีก็เป็นทุกข์อารมณ์ดีกับเอาละสบายใจสบายอันนั้นเรียกว่าจิตไม่ใช่มีสติขาดสติแท้ๆไม่มีธรรมดูในหัวใจแต่ก็ชอบใจเพราะว่าเราเป็นธาตุมันยังเป็นความสุขนะทุกข์ก็ให้เห็นชัดเจนเวลามันฟลุ๊ปขึ้นมาเนี่ยโอ้ยไฟเผากันไฟโทสะมันเกิดไม่พอใจอันนั้นน่ะคือทุกอย่างพวกนี้จิตของเขาจะ
มุ่งว่าเออคนทุกคนในโลกธาตุมันต้องเชื่อฟังเราแล้วก็เคารพเราให้สำคัญตนว่าต้องวิเศษต้องอะไรใครก็ต้องเชื่อฟังอะไรอย่างนั้นแต่จริงๆเราถ้ามีจิตอย่างนั้นเรียกว่าผิดจากหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าผู้ที่มีธรรมจริงไม่มีจิตคิดไปเรื่องจะให้คนอื่นมาเคารพคารวะมาเชื่อมาฟังมาเคารพนับถือไม่เกี่ยวเลยจิตนิ่งอยู่อารมณ์เดียวเรียกว่าเอกคตาจิตจิตไม่ได้ปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปตามสัญญาอารมณ์เรื่องจะแต่งไปว่าเออเอาโน่นเอานี่ไปนั่นทำทั้งงานไปอย่างงี้จิตอย่างนั้นเรียกว่าไม่มีสติแล้วขาดสติเรียกว่าเป็นผู้ไม่มีจิตตั้งมั่นก็ไม่มีสมาธินั่นแหละจิตไม่มั่นไม่ตั้งมั่นมีวันไหวไปตามสัญญาอารมณ์สัญญามันจับมันก็ปรุงไปปรุงไปเออกูได้ไปก็พอมันไปตามกิเลสมันเอาไปปรุงได้ทั้งวันคิดได้ทั้งวันฟุ้งซ่านทั้งวันแล้วยังจะไปสำคัญว่าตนมีวิเศษวิโสมีวินัยมีธรรมะอะไรไม่เคยมีจริงๆแล้วมันถ้ามีจริงๆแล้วไม่เป็นอย่างนั้นจะรู้เลยว่าเป็นผู้มีกิริยานอบน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นที่สำรวมกายก็เรียบร้อยสำรวมวาจาก็เรียบร้อยจิตยิ่งไม่มีเลยที่จะไปฟุ้งซ่านไปตามกิเลสตัณหาปรุงนู่นปรุงนี่คิดโน่นคิดนี่คิดจะเอาโน่นเอานี่ไปโน่นไปนี่ไม่มีจิตนี่แน่วนิ่งนิ่งอยู่อารมณ์เดียวก็ระลึกพุทโธพุทโธไปวันวันหนึ่งท่านไม่ได้สำคัญตนด้วยอย่างนั้นไม่มีคิดจะไปสอนคนก็ไม่สอนไปบอกคนโน้นคนนี้ให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ไม่เอาแล้วไม่ทำตามหรอกอย่างนั้นเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้เราละโลภแต่เราก็ยังมีโลภละโกรธก็ยังมีโกรธเราจะไปสอนคนอื่นได้ยังไงตัวเองก็โลภมากโกรธก็โกรธมากหลงก็หลงมากแล้วเป็นครูเป็นอาจารย์โอ้มันสอนคนไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าจะต้องมาสอนนั่นตรัสรู้เองโดยชอบพวกเราปฏิบัติปฏิบัติตามยังไม่ได้เลยโลภก็โลภทุกวันโกรธก็โกรธทุกวันหลงก็หลงอย่างเต็มที่แล้วสติไม่มีแหละจะไปสอนให้เขามีสตินะมันเป็นได้ยังไงไม่ได้หรอกรับรองสอนใครใครเขาก็ไม่เชื่อเอาก็ลองเถอะไปเห็นนะไอ้พวกที่เป็นบ้าใบเสียจริตผิดมนุษย์หรือว่าพวกคนมองมากๆพูดไม่รู้เรื่องแล้วมาสอนลุงเออลุงพ่อขันตีต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เลยเคยมาสอนเหมือนกันนะโอ้ยจะไปกล้าเลยมันมีเหมือนกันนะนี่แหละที่ว่ามนุษย์ทั่วโลกธาตุส่วนมากมันมองข้างนอกไม่ช่วยมองตัวเองหมายถึงว่าไม่เคยพิจารณากายไม่เคยมีสติเป็นไปในกายมันก็เลยทุกข์มีแต่ทุกข์เป็นคนจนคนทุกข์ทุกข์อะไรทุกข์จิตทุกข์ใจจนอะไรจนจะจิตจนปัญญาไม่มีสติปัญญาพาให้เป็นคนโง่คนเขลาเดี๋ยวนี้เขาเรียนเรียนมันเถอะเรียนแล้วก็ยกว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นอะไรก็อะไรก็ยกไปแต่ทำไมต้องกระทำกล้ำชั่วก็รู้อยู่ว่าอ้าวพวกนี้เนี่ยเก่งมากแหละว่าดีเขาก็โมเรียนแต่ทำไมอ้าวพวกเรียนมากๆกินเหล้าหนักกว่าพวกเราเองไม่กลัวเองแล้วก็ไม่กลัวบาปไม่มีความละอายบาปไม่มีสะดุ้งกลัวตาบาปกายก็ทำหยาบหยาบทำบาปทำกรรมตั้งแต่นั่นแหละฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พูดผิดในกามโกงชาติบาปเปิกทุกหนักเข้าไปอีกนั่นแต่พวกเราไม่รู้หรอกแต่ว่าก็อยู่อย่างนี้แหละเดินจงกรมนั่งสมาธิแผ่เมตตานั่งภาวนาพุทโธพุทโธแต่ก็ไม่ค่อยจะเป็นผู้ได้สมมุติเป็นนั่นเป็นนี่อะไรที่เขาจะให้ตำแหน่งนั่นตำแหน่งนี่ก็ไม่มีละแต่ก็อยู่อย่างนี้แหละแต่ไม่กระทำกล่ำชั่วทางกาย
ไม่กระทำกรรมชั่วทางวาจาไม่มีจิตใจจะไปเบียดเบียนคิดทำร้ายให้ร้ายว่าร้ายกล่าวร้ายทำลายใครใจสงบนิ่งอยู่อารมณ์เดียวระลึกพุทโธพุทโธก็ถือว่าจิตของเราไม่มีอกุศลครอบกรรมเป็นกุศลทั้งวันตื่นมาก็ไหว้พระสวดมนต์ระลึกพุทโธพุทโธไปเรียกว่าใจบริสุทธิ์เป็นมนุษย์เลิศแล้วไม่ได้เป็นผู้เศร้าหมองกายก็บริสุทธิ์วาจาก็บริสุทธิ์ใจก็บริสุทธิ์เนี่ยเรียกว่าจิตบริสุทธิ์สะอาดปราศจากโทษตั้งแต่เช้าก็เห็นเลยว่าวันนี้ทั้งวันไม่โกรธใครไม่เบียดเบียนใครใจของเราไม่ได้เป็นบาปเป็นอกุศลอันนี้เราเห็นเลยแต่นี้ไม่ต้องไปยกย่องตัวเองว่าดีวิเศษใครก็ไม่ต้องมายกมาย่องมายกมายออะไรหรอกมายกยอเขามันก็ยังเหมือนเดิมไปแหละแต่ว่าถ้าทำดีแล้วจิตของเราไม่ได้มีทุกข์ไม่เล่าร้อนไม่มีคำว่าเป็นฟืนเป็นไฟเผาหัวใจอะไรเป็นไฟเผาราคะขินาโทสักขินาโมหขินาราคะความกำหนัดความใกล้ยินดีพอใจในกามโทสะก็ตัวโกรธนี่แหละโกรธมากๆโมโหมากๆใครพูดดีก็มาดีใจยกย่อดีใจถ้าใครพูดอะไรนิดหน่อยโอ้โหขัดใจไม่ได้ไฟท่วมหัวใจเลยนะไหม้เผาเล่าร้อนเป็นทุกข์นี่เราจะเป็นผู้วิเศษได้ยังไงกิเลสเต็มหัวใจแท้ๆเลยไม่ควรจะไปพูดเรื่องอะไรแต่อะไรว่าตนดีวิเศษมันใช่หรอกถ้าคนวิเศษได้ไม่โอ้อวดไม่เป็นนักบวชที่เป็นคนแข็งกระด้างไม่ใช่สร้างปัญหาไม่ใช่ไม่มีปัญหาชีวิตของท่านผู้นั้นสำรวมเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยใจไม่มีความเศร้าหมองจริงๆสบายอันนี้อยู่ไปเถอะร้อยปีพันปีไม่มีโทษเพราะไม่เคยโกรธใครไม่เคยคิดเบียดเบียนใครไม่เคยคิดร้ายว่าร้ายกล่าวร้ายทำลายใจก็อยู่กับมีไม่ว่ามีความภาคความเพียรมีศีลมีธรรมเดินโยกมนั่งภาวนาแผ่เมตตาสบายสบายอันนี้เป็นหลักสำคัญทางพุทธศาสนาก็มีว่าสัพพปาปัสสะอากรณังกุสลสู้ปะสัมปันดาสจิตตะปริโยดะปันังเอตังมุทธานัสาสนังพวกเราถ้าพยายามทำใจของเราให้บริสุทธิ์ตลอดเวลาไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมไม่ทำเรื่องให้ผู้อื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนไม่ทำบาปทำกรรมทั้งวันจะสบายทั้งวันทำกุศลทั้งวันกุศลทั้งวันก็มีสติระลึกรู้ตัวระลึกพุทโธพุทโธทั้งวันรักษาสังกายวาจาก็เรียบร้อยทั้งวันจิตก็สํารวมได้อย่างที่เราสำรวมกันไม่ได้ทำบาปทำกรรมกับใครไม่ได้จิตคิดอิจฉาไม่ได้อิจฉาเขาไม่ได้ว่าร้ายเขาไม่ได้ทำลายไม่ได้ไปโกรธไปทำสิ่งที่ผิดคิดสิ่งที่ชั่วเรียกว่าใจนี่สบายตลอดสงบนิ่งทั้งวันอันนี้เลิศที่สุดแล้วประเสริฐแท้ถึงจะบอกว่าโอ้ยไปดีแล้วอย่างนั้นอย่างนี้แต่ท่านโอ้เป็นผู้มีศีลยิ่งมีสมาธิยิ่งปัญญายิ่งวิมุตติญาณทัศนะท่านได้วิมุตติหลุดพ้นจากทุกข์จริงๆแต่ถ้าคนที่กระทำอย่างๆนึงไปอวดว่าตัวเก่งอ่ะโหไม่มีเหตุผลทั้งตัวเองทำผิดคิดชั่วตลอดเวลากิเลสตัณหาเต็มหัวใจแน่นอนนะอาการกิริยามันไม่ได้มีคำว่าเอาอะไรมาหุ้มห่อไว้ได้มันเห็นชัดเจนมากกิเลสนี่มันรู้เลยมันโอ้ยมันแสดงออกทางกายทางวาจาทางใจกิริยาอาการออกมาเรารู้ทันทีว่าโอ้ยมันมีแต่ความโลภโกรธหลงในหัวใจแต่เข
ขาก็สำคัญตนว่าเป็นผู้วิเศษผู้รู้โอ้เป็นผู้ที่หลุดพ้นเป็นผู้เห็นธรรมรู้ธรรมไม่ใช่ถ้าจิตตัวนี้เป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าเห็นผิดแน่นอนเป็นมิจฉาทิฏฐิเลยล่ะถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิไม่เป็นเช่นนั้นแล้วกริยาการโอ้โหไม่ต้องไปถามว่าเป็นยังไงโอ้มีความละอายบาปสะดุ้งกตบาปกายก็ไม่หยาบวาจาก็ไม่หยาบอาการกริยาเรียบร้อยสวยงามเรียกว่าไปไหนมาไหนไม่เป็นพิษภัยแก่ใครทั้งนั้นไม่มีพิษละไม่เหมือนคนที่มีจิตเศร้าหมองมันก็เป็นตามกิเลสโอ้อวดตลอดอวดตนอดตัวอวดตัวสำคัญมาว่าตนเป็นผู้วิเศษนี่นี่โอ้โหแต่นั่นแหละคือกิเลสแสดงออกมากิริยาการเช่นนั้นคือเป็นผู้มืดบอดไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่เป็นไปเพื่อพ้นทุกข์ไปให้เห็นโทษเลยว่าเป็นทุกข์แน่นอนอะไรนะโทษมากเลยถ้าจะละก็ละถ้าไม่ละก็หนักเข้าไปใจนั่นแหละมันหนักที่สุดละอย่าไปเข้าใจว่าสำคัญตัวเองโอ้ฉันรู้หมดแล้วฉันพ้นทุกข์แล้วโอ้ไม่ใช่เลยรู้ตัวตลอดอะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นให้ชัดเจนมากเพราะมันมีโกรธก็เต็มที่เหมือนเดิมเวลาอาการที่ไม่ได้ดังใจโกรธมันออกมาเลยชัดเจนมากแสดงอาการออกมาทางกายกิริยาวาจาก็ออกมาเผลอๆตัวไปนั่นแหละมันกิเลสชัดๆเลยนะถ้าผู้ปฏิบัติท่านไม่มีนะนอบน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้เป็นหลักของบัณฑิตจิตของท่านฝึกดีแล้วจิตผู้เป็นมีสติดีแล้วสมาธิดีแล้วปัญญาแล้วท่านจะเป็นคนไม่โอ้อวดนักบวชที่แท้จริงไม่มีคำว่าทำตัวเป็นคนแข็งกระด้างไม่มีคำว่าจิตใจจะไปหลงตามอำนาจของกิเลสตัณหามันเปลี่ยนเลยกิริยาการถึงท่านจะไม่ทำเป็นผู้วิเศษอะไรหรอกแต่ก็มีมองให้เห็นชัดเจนว่าเออมีคนที่เขาเฉียบแหลมฉลาดรู้อัตรู้ธรรมมีแน่นอนมันไม่ปิดบังได้ปิดบังไม่ได้เด็ดขาดผู้มีธรรมให้รู้รู้ธรรมเห็นธรรมถ้ารู้ท่านก็เห็นคนอื่นได้ท่านก็ไม่ต้องไปโกหกกันได้นี่แหละที่ว่าผู้ที่มีจิตใจเป็นสมาธิก็สามารถจะรู้ท่านผู้ที่เป็นสมาธิผู้ที่มีสติดีปัญญาดีก็รู้ผู้ที่มีสติดีปัญญาดีผู้ที่ยังไม่มีมืดบอดก็ยังพลตาบอดอ่ะมันก็บอดมันบอดกับบอดมันก็บอดด้วยกันนั่นแหละมันเห็นกันที่ไหนอันนี้ถ้ามันตาดีก็มองหน้าตากันเออเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้รู้ในเรว่าชัดขึ้นมาแต่ว่าถ้าจังมีกิเลสก็รู้คนกิเลสได้เลยอันนี้คนมีกิตัณหาคนเทียทยานมากๆหาวิธีเอาโลกโกรธหลงอะไรมันเต็มหัวใจกับไฟเผากันแล้วทีนี้มีตาไว้เผาคนอื่นมีหูก็ไปมีฟังแล้วก็โกรธกันด่ากันว่ากันแต่ถ้าเป็นธรรมแล้วไม่เคยนำทุกข์ให้แก่ใครมีแต่นำความสุขมาให้ถ้าฝึกจิตดีแล้วไม่เคยนำทุกข์ให้แก่ใครจิตตังดันตังสุขาวหังถ้าฝึกฝนจิตดีแล้วตัวเราก็เป็นสุขแล้วไปให้ผู้อื่นแนะนำผู้อื่นก็สอนผู้อื่นก็เป็นสุขฝึกฝนจิตดีแล้วนำสุขมาจริงๆให้สุขแก่ท่านมันก็สุขนั้นก็ถึงตนเองนี่แหละที่ว่าอ๋อให้ทำให้ความสุขแก่ท่านสุขนั้นก็ถึงตนเองก็มีความสุขอิ่มเอิบเบิกบานถึงจะอยู่กันไปหลายวันหลายคืนหลายเดือนหลายปีก็ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะอะไรเพราะใจได้ยินได้ฟังธรรมแล้วเกิดอิ่มอกอิ่มใจปิติสุขที่มีทุกข์ก็หายทุกข์ที่มีสุขก็สุขยิ่งขึ้นที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังก็ได้ยินได้ฟัง
ก็เลยได้ความรู้ความฉลาดองอาจกล้าหาญสามารถอาจหาญไม่มีคำว่าท้อแท้และถอยในการบำเพ็ญเห็นเลยว่าอ๋อทำอย่างนี้เป็นหนทางอันออกจากทุกข์พ้นทำให้พ้นทุกข์ได้จริงที่พวกเราก็ทำบำเพ็ญกันอยู่เดี๋ยวนี้ถ้ามีความภาคความเพียรเอาจริงเอาจังได้สมหวังแน่นอนไม่ผิดหวังถ้าเราทำความเพียรวิริยะทุกขมัจเจติท่านจะขจัดตัวโรคตัวโกรธตัวหลงต้องทำความเพียรความเพียรนี่แหละได้แน่นอนจะละชั่วทั้งหลายออกจากใจก็เพราะมีความเพียรโกรธออกจากใจก็เพราะมีความเพียรท่านมีความเพียรแล้วนี่แหละที่อยู่กันมาเนี่ยเพราะว่าทุกท่านมีความขยันหมั่นเพียรถึงได้พ้นจากทุกข์ถ้าขี้เกียจขี้ค้านก็ต้องตกไปนรกหรือว่าได้รับทุกข์ทรมานอย่างที่เห็นกันนะทุกวันนี้เราดูได้เลยชัดเจนบางท่านก็บวชมาแล้วก็มีศรัทธาบำเพ็ญภาวนาอยู่ตลอดชีวิตเพราะจิตของท่านได้เห็นธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมเชื่อบาปเชื่อบุญเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อมั่นในคุณพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละท่านก็เลยต้องต่อสู้เอาอดทนไม่ท้อแท้ไม่มีคำว่าถอยมอบกายถวายชีวิตตั้งจิตตั้งใจเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์น้อยใหญ่ไปพยายามทำให้มากๆนี่ที่ว่าทำไมบวชแล้วก็บวชเหมือนกันนั่นแหละยังมาบวชอย่างเงี้ยทีละสี่ห้าองค์อ้าวแต่บางองค์ท่านก็ตั้งใจจริงท่านก็ได้อัดได้ทำจริงได้รู้โอ้ยนี่ที่ทำเนี่ยที่ทั่วโลกเขาพากันทุกข์หนักเพราะไม่รู้จักละชั่วไม่กระทำกรรมดีทำแต่สิ่งที่ผิดคิดก็คิดสิ่งที่ชั่วพวกนี้ไม่กลัวบาปไม่ละอายบาปไม่มีสะดุ้งกลัวต่อบาปกายก็เลยหยาบหยาบทำบาปอยู่จนเป็นนิสัยใจก็โอ้ยเกิดเอาแต่โลภมากเอาดูนั่นแหละโกรธก็โกรธมากๆหลงก็หลงมากๆแต่ถ้าหากพวกเรามาขัดขัดเก่าออกไปใจที่เคยมีความทุกข์ก็หายเคยโกรธมากๆเบาไปมีเมตตามาเปลี่ยนไปจิตใจเราไม่โกรธให้ใครมีแต่เมตตาช่วยสงเคราะห์ผู้ที่กำลังตกทุกข์ให้พ้นทุกข์ ที่มีความสุขก็ให้ท่านมีสุขยิ่งขึ้นไปหรือท่านแผ่เมตตาไม่มีประมาณสัตว์น้ำก็แผ่ไปสัตว์ผู้จักรวาลสัตว์น้ำสัตว์บกตกนรกก็แผ่ไปทั่วจักรวาลนั่นล่ะเรียกว่าเป็นผู้มาปฏิบัติแท้ได้อานิสงส์ถ้าพวกเราไม่ทำตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะได้หวังว่าจะได้อานิสงส์ในการมาบวชมาปฏิบัติมานี่ไม่ใช่มาเพื่อหวังเอาโน่นเอานี่มาขจัดขัดเกลาเอาชนะกิเลสจริงๆขจัดมันก็อยู่ตรงใจนั่นแหละไม่อยู่ไหนหรอกอยู่กายวาจาใจของพวกเราทุกท่านทุกคนเพราะฉะนั้นต้องการความหลุดพ้นจากทุกข์ต้องการความสุขที่แท้จริงที่ไม่ต้องอิงอามิตรไม่ต้องมีเงินมีทองมีสมบัติข้าวของอะไรก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจทำความเพียรมากๆไม่ใช่ว่านอนมากๆคุยมากๆอันนั้นยากที่จะได้รับความสงบแต่ถ้าท่านทั้งหลายเชื่อแล้วว่าถ้าเราตั้งใจเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาแผ่เมตตาไม่ต้อง
รอว่าเออเดี๋ยวนั่นก่อนเอาบัตรนั่นก่อนเดี๋ยวนี่ก่อนเอาบัตรนั่นก่อนนี่ก่อนอยู่แล้วนะเดี๋ยวกลางวันก่อนเดี๋ยวก็คืนก่อนเดี๋ยวก็กลางวันก่อนอยู่แล้วนะอ้างการอ้างเวลาไม่ได้ถ้าไปอ้างอยู่งั้นก็จิตของเราก็มีแต่เสื่อมโทรมจิตที่จะก้าวหน้าพาไปสวรรค์นิพพานนั้นไม่ได้ละเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจทำความเพียรถ้าท่านต้องการผลทุกข์ก็ขอทุกท่านตั้งใจทำแต่สิ่งที่เป็นทำที่ไปผิดไม่ผิดทำผิดวินัยตั้งใจปฏิบัติพยายามขจัดขัดเกลาเอาชนะกิเลสตอนนั้นไปท่านทั้งหลายก็จะได้รับความสุขปรารถนาสิ่งใดสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็ขอให้ทุกท่านจงประสบผลทุกท่านเทอญ